ลุ้นกับครูวาสนาอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอนำเสนอในเรื่องของโวหารภาพพจน์ค่ะนักเรียนคงเคยได้ยินคำว่าโวหารภาพพจน์กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะโวหารภาพพจน์คืออะไรและมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะคะโวหารภาพพจน์คือการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารที่ทำให้ผู้รับสารเกิดจินตภาพอารมณ์และความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นครูจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยนะคะครูก็จะพูดเป็นผู้หญิงคนนี้สวยราวกับนางฟ้าคำว่าราวกับนางฟ้านี่แหละค่ะคือการใช้ภาพพจน์ให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับโวหารภาพพจน์นั้นนะคะมีหลายประเภทเลยแต่ที่ครูจะมาแนะนำวันนี้นะคะก็คืออุปมาและอุปลักษณ์นั่นเองค่ะสาเหตุที่ครูแนะนำสองคำนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่าอุปมาและอุปลักษณ์นั้นเป็นโวหารภาพพจน์ที่นักเรียนเนี่ยมักจะจำสับสนกันอยู่เสมอนะคะอุปมานะคะก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งมักจะมีคำเชื่อมนั่นคือคำว่าเหมือนคล้ายราวกับประดุจดังเสมือนเป็นต้นนะคะอย่างเช่นครูบอกว่าซนเหมือนลิงนะคะเงียบราวกับป่าช้ามีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนแบบนี้เป็นต้นนะคะลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราเรียกว่าการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาค่ะส่วนอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะมักจะมีคำเชื่อมคือคำว่าเป็นและคือค่ะอย่างเช่นกีฬาเป็นยาวิเศษชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติและชีวิตคือการต่อสู้เป็นต้นค่ะสำหรับอุปมาและอุปลักษณ์นั้นนะคะมีลักษณะที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คืออุปมานั้นเป็นการเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งนะคะส่วนอุปลักษณ์นั้นเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่าอุปมาคือการเปรียบเหมือนส่วนอุปลักษณ์นั้นคือการเปรียบเป็นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคงหายสับสนกับคำว่าอุปมาและอุปลักษณ์แล้วใช่ไหมคะครั้งหน้าครูจะมีเกร็ดความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับภาษาไทยมาฝากคอยติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ